ทำได้หน้าใหญ่หน้าใหญ่สวัสดีค่ะทุกคนน้องข้าวซอวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะกินไก่ทอดอยู่เรากำลังกินไก่ทอดด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราจะต้องรีบไปกันนะคะก็คือว่าเราจะไปพารามอเตอร์ที่มันแบบพัดลมกลางแผ่นใหญ่ๆที่เราทุกคว้าไปซึ่งความสูงอ่ะเรายังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้เราเลยแบบต้องรีบจัดเข้าก่อนนะเดี๋ยวมันจะผิวแล้วก็เป็นลมนะอ้วกเอาเป็นข้าวเหนียวไก่เดี๋ยวคือจะบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วเราอ่ะจะไปดูตอนที่มันซันเซตอ่ะคือตอนที่พระอาทิตย์ตกจะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นพระอาทิตย์ตกจากด้านบนนะคะไม่ใช่บนพื้นดินรู้สึกไงบ้างถามจริงกับการอยู่ดีๆก็ต้องมาเล่นพาราอะไรนะเซตามอลพารามอเตอร์รู้สึกไงรู้สึกเท่รู้สึกแบบเท่ๆอ่ะตอนที่เราเปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นไปนั่งพี่บีรู้สึกไงต้องเปลี่ยนชุดอ่ะใช่ใส่ชุดหมีนะชุดหมีชอบชุดหมีช่วงปลายปีเราถ่ายคลิปที่เป็นเกี่ยวกับตะลุยกินหรือว่ากินอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราไม่กินแต่เราก็กินไก่ทอดแต่เราก็กินไก่ทอดแต่ต้นคลิปนี่โอ้ยมีน้องหมามาต้อนรับอย่างใกล้ชิดสงสัยได้กินไก่ทอดใช่ปะได้กินไก่ทอดใช่ไหมเท่าอ่ะโอ้ my god ทุกคนสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องขึ้นไปตอนนี้อิ่มมากอิ่มข้าวเหนียวไก่นะคะไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นจนแบบอ้วกหรือว่าเป็นลมหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมุมคนแบบโกความสุขนิดนึงก็ไม่เคยขึ้นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเคยขึ้นบอลลูนเขามีซ่าเครื่องบินด้วยอ่ะคือยังไงอ่ะเก็บมาตัดแต่งตัดผมอ๋อรู้ได้ไงเขาบอกเขาคือใครแถวเนี้ยคนที่เดินคนไหนหายไปไหนแล้วไม่รู้เสื้อแดงๆเขาเป็นผีโอ้ my god เขาวอร์มเครื่องโอ้ my god ตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยโมตื่นเต้นแน่เลยอ่ะโมกรี๊ดแน่เลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโมรีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันวันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าพารามอเตอร์เวลาขึ้นแล้วรู้สึกยังไงถ้าคนกลัวความสูงจะขึ้นได้ไหมฟีลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเลยจบคลิปว่าเป็นไงแล้วทุกคนโมว่าคลิปนี้จะช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้นมากๆเลยว่าจะเล่นดีไหมหรือจะรออยู่ข้างล่างดีใส่ทับเลยใช่ไหมคะรูดซิปค่ะรูดซิปด้วยค่ะรูดซิปด้วยค่ะรูดซิปด้วยขอร้องเราต้องอาจารย์มาก1 2ครับ1 2 3กระโดดพร้อมกันป่ะล่ะ1 2 3จบป่ะมีใครตื่นเต้นป่ะมีใครตื่นเต้นป่ะเฉยๆจริงเหรอเหมือนขึ้นไปข้างบนเราอยู่ข้างบนเฮ้ยโมตื่นเต้นมากเลยอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าขี้กลัวที่สุดในเนี้ยโมตื่นเต้นมากไม่เห็นตื่นเต้นเลยครับก็เธอไม่ได้ขึ้นไงฉันขึ้นไงพวกเราเหมือนอะไรรู้ป่ะเอามองอ่ะสิอ๋อโอเคทุกคนกำลังจะไปแล้วอ่ะเรากำลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกเราตื่นเต้นมากเลยไปแบนไม่หมัวแล้วครับขอบคุณค่ะไม่น่าเลยทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะยิ้มสิยิ้มสิเดี๋ยวพี่จะร้องไห้เดี๋ยวทำหน้าอย่างนั้นทำไมล่ะจ๊ะพี่ขึ้นกี่ครั้งแล้วคะตึงพี่เหรอประมาณ 4,700 ไม่ใช่แล้วจำกว่าแล้วจำไม่ได้แล้วครั้งแรกที่คุณรู้สึกไงคะอะไรที่หนูคิดไว้มันตรงข้ามหมดเลยจริงเหรออะไรที่จินตนาการไว้อ่ะเดี๋ยวไปหาคำตอบมาเองแต่พี่บอกได้ว่ามันตรงข้ามหมดเลยจริงเหรอใช่วันนี้คือทั้ง2คนอ่ะไปแล้วคนนึงไปฝั่งนู้นแล้วบ๊ายบายหน่อยไม่ต้องค่ะสิเราทำท่าเหมือนจะขึ้นนะใช่ไหมแล้วก็หลอกให้คนอื่นเขาขึ้นไปก่อนแล้วก็ดังหลอกข้างล่างโอเคเฮ้ยเวลาเราหลอกให้เขาไปเป็นกระเตงโอเคทำท่าเหมือนจะขึ้นเราขึ้นคนแรกเลยตลกพี่เขาแก้เราสองคนโอเคนี่เราเปลี่ยนเป็นไม้เซลฟี่นะคะใช่แล้วไปนั่งเลยครับนั่งเลยเดี๋ยวเราหลอกให้คนอื่นขึ้นก่อนที่จะหลอกให้หนูขึ้นคนแรกไม่ใช่ชัวร์นะเราทำท่าเหมือนเราจะขึ้นเขาหลอกไม่อ่ะพี่ต้องให้หนูขึ้นคนแรกไม่ใช่เราก็หลอกเหมือนทำท่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเราก็หลอกหนูพี่หลอกหนูใช่โอเคแย่
ุดยอดเลยค่ะพี่ขอแท็กหน่อยค่ะขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างไข่ตะวกจริงเหรอทำไมอะไม่ใช่แล้วอันนี้เขาเป็นคนนี้เลี้ยงใช่คนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมสุดยอดทำมือสุดยอดทำมือสุดยอดหนูบอกข้าวเหนียวไก่หนูจะออกทำไมตอนลงตอนลงเขาบอกคนนู้นยังไม่ร้องเลยคนนู้นยังไม่ร้องเลยเขาก็เลยจัดให้ขอบคุณพี่ๆมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสุดยอดมากเลยค่ะพี่ครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะเย็นมากนะครับข้างบนข้างบนหน้ากี่องศาก็ไม่รู้รู้ป่าวว่าเนี่ยว่าเมื่อกี้ตอนขึ้นไปอ่ะน้ำตาไหลเว้ยสวยไม่ลมตีหน้าไม่ใช่มันดีใจมันแบบโอ้โหพูดแล้วก็จะร้องไห้เราอยู่บนภูเขาอ่ะเชียงใหม่คือล้อมรอบด้วยภูเขาอ่ะรู้สึกว่าแบบสวยมากเราดีใจมากเราก็ดีใจมากที่เราแบบว่าพาน้องๆมาที่มันดีๆสักทีอ่ะน้ำตาไหลเลยเว้ยเพราะว่ารู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่ตัวเองได้มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็เห็นทุกอย่างแล้วมันก็เห็นว่าแบบเห็นว่าแบบภูเขาอ่ะล้อมรอบทั้งหมดจริงๆแล้วแบบเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะมันพูดไม่ออกมันบรรยายไม่ถูกมันไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรเลยบนนั้นอ่ะรู้สึกไงบ้างบนนั้นกูพูดอยู่คำนี้ว่าหนาวมากขอแท็กก็ดีใจในที่สุดก็ได้พาน้องๆมาที่ที่มันดีๆสักทีนึงเฮ้ยเฮ้ยอีกทีนึงสามทีไปทีทามไปเอ้ยคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เยอะแยะมากมายก็ประมาณนี้แหละค่ะแค่เชียงใหม่มันยังใหญ่ขนาดนี้แล้วโลกมันจะใหญ่ขนาดไหนวะเออจริงขอขอบคุณสกายวิวเชียงใหม่ที่แบบให้ประสบการณ์ที่โคตรดีครั้งนึงในชีวิตเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองมาจริงๆนะฉันไม่กลัวทุกคนก็ต้องไม่กลัวเว้ยเพราะฉันเป็นคนขี้กลัวมากโอเคปะ ไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแล้วก็ขอให้ปี2021เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะเป็นปีที่ดีสำหรับการเริ่มต้นในทุกอย่างค่ะบ๊ายบาย